โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมก็พักเที่ยงครับนะพักเที่ยงไม่มีอะไรนะครับผมลงอีกสักหน่อยนะครับผมพักเที่ยงนะครับก็มากินข้าวอยู่ในโดมนะครับก็คือเราจะกำลังจะสร้างงานลงเครื่องบินครับผมสนามบินอ่ะก็เอาง่ายๆคือสนามบินนั่นแหละนะครับผมก็พักเที่ยงอยู่นะครับผมแล้วก็กำลังจะไปเดินเข้างานละกำลังจะเดินไปเข้างานละโอ้โหมีพุ่มไม้อยู่ด้วยปะอันนี้ผมอยู่เมืองบนเลยครับไม่มีต้นไม้ไม่มีแดดไม่มีร่มเลยครับมีแต่ฝั่งนู้นมีร่มอยู่ไกลๆเขาก็เลยมาทำโดมตรงหน้างานให้นะครับผมจะได้แบบว่าสะดวกสบายนะครับผมเนี่ยผมอยู่กับแคทคันใหญ่ๆครับทุกผู้ชมที่เรากำลังจะไปขับครับแม่เช็คดูน้ำมันหน่อยแล้วก็ดาเดี๋ยวเอาJCB มานะครับวันนี้เราขับแคทไปก่อนเพราะว่าเราไม่ได้ขับแคทนานแล้วโอ้โหดูคนทนเลยดูคนทนนี่ท่านผู้ชมเอ้ยสมจริงอะไรขนาดนี้ดูองค์ดูแอร์ดิแม่มีที่นั่งให้ด้วยนะครับผมแม่โอ้โหยอดว่ะในเก่งนี่คือสุดยอดดูแอร์อะโอ้โหเย็นช่ำอ่ะท่านผู้ชมบอกเลยมันเย็นช่ำนะครับผมมีที่ล็อกตรงนั้นด้วยนะครับผมมีไซเรนอยู่ด้วยโอ้มีสลูปเปิดได้นะครับเปิดได้ปิดได้นะครับดูภายในเนี่ยเวลามานั่งเราก็ประมาณนี้ครับผมมองข้างได้นะครับสุดยอดอ่ะป่ะทำงานกันโอเคเดี๋ยวผมจะดึงออกไปแล้วกันนะครับดันออกนะครับผมเพราะว่าผมไม่ใช้หรอกรถไถอ่ะผมจะใช้รถขุดนี่แหละเพราะรถขุดน่าจะเร็วกว่านะครับผมเพราะว่ารถแท็กเตอร์มันช้ามันดันแบบมันไม่หายเขียวสักทีอ่ะดูดิเอาเฮ้ยทำไมยังแดงอยู่วะเอามันให้ทำอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันยังแดงอยู่วะผมดูงานก่อนแป๊บนึงนะอ๋อไอ้บ้าให้เกรดโอ้เอาเกรดเดอร์มาอ๋อลิปเปอร์โอ้โหแล้วผมเอาขุดมาทำไมเนี่ยเอาลิปเปอร์นะผมเอาลิปเปอร์มาเกรดนะครับผมแม่ก็ขับรถขุดอย่างดีไอ้บ้าเออเอาลิปเปอร์ไปเดี๋ยวเอาลิปเปอร์มานะครับผมเอาเป็นเกรดเดอร์นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวดูก่อนนะว่าเกรดเดอร์เรายังอยู่หรือเปล่านี่ไงเกรดเดอร์แคทนี่ไงเอาแล้วนะ3 2 1ตัดโอเคมาถึงอย่างรวดเร็วและว่องไวนะครับผมแม่เจนใช้ลิปเปอร์นะครับผมเราจะใช้ลิปเปอร์นะผ่านหลังนะครับทุกท่านครับใช่หรือเปล่าถูกเปล่าถูกปะเนี่ยรับจ้างครับรับจ้างไถผ่านหลังครับถูกเปล่าเพราะว่างานมันก็อ๋อถูก 5% ละรับจ้างไถผ่านหลังครับรับจ้างไถนาครับรับจ้างครับรับจ้างไถนาครับครับจ้ะอุ้ยเบี้ยวครับเบี้ยวเบรกไม่ค่อยอยู่ซะด้วยดิประเด็นอ่ะอันนี้คือภายในห้องเก๋งของรถขุดไอ้รถเกรดเดอร์นะครับผมแคทเทอร์วิลล่านะครับผมแม่นึกว่าไอ้เราก็นึกว่านี่ไงเอาเดี๋ยวเกรดตรงนี้ไปสักหน่อยเฮ้ยดูจากพื้นที่แบบขู่ขามันจะเรียบเลยนะถ้าใช้เกรดเดอร์นะแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะขุดได้นะไม่สามารถที่จะเกรดแบบว่าให้ดินมันขุดขึ้นมาท่านผู้ชมประมาณนั้นมาครับโอ้โหวิ่งโคตรเร็วอ่ะโอ้โหนี่มันต้องพ้นคนนี้นี่โอ้โหเนี่ยมันต้องพัดลมคนนี้เนี่ยเลยมันต้องพัดลมคนนี้โอเคเราอยู่ภายในดีกว่ารู้สึกว่าเย็นสบายดีอยู่ภายในรู้สึกว่าผมเย็นดีอ่ะเย็นสบายอ่ะนอนทุกยุบเนาะไป
เนี่ย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 มันต้องพอดูผลนี้เนี่ย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 โอเคโอเคดีครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเฮ้ยพี่แคทพี่ออกหน่อยได้เป้าผมว่าไม่ใช่ละผมว่าไม่ใช่ละโหรถเยอะชิบหายเลยพี่แคทพี่หลบหน่อยดิพี่แคทเฮ้ยเราเลเวล30แล้วนี่ว่าท่านผู้ชมคือถ้าไม่ซื้อไม่มีงานนี้นะครับต้องย้ำอีกทีนะครับผมย้ำไว้ก่อนนะถ้าไม่ซื้อไม่มีงานนี้ให้เล่นนะครับไม่มีงานนี้ให้ทำนะครับผมอันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนนะแล้วกันนะครับผมเพราะว่างานนี้จะเป็นงาน DLC นะครับแต่ว่าอนาคตผมคิดว่าน่าจะมีอีกนะครับถอยแหมมันภายในมันดูเย็นสบายตาดิเว้ยริปเปอร์ครับผมเป็นริปเปอร์นะโอ้โหเอ็กซเรย์ดูได้เอ็กซเรย์ดูได้โอ้ถอยนิดหน่อยเอ็กซเรย์ดูได้นะครับผมแม่ผมเลยย้ายแคทมาอย่างดีไอ้บ้าเอ้ยที่ไหนได้เขาจะใช้ลิปเปอร์นะครับผมเป็นเขี้ยวนะครับผมเขี้ยวไม่รู้ทำไมนะครับยกล่องหรือเปล่าก็ไม่รู้ทำไปครับทำป้าชิวๆครับชิวๆแต่มันซิ่งได้เนาะโอเคริปเปอร์ใช้ริปเปอร์ครับใช้ริปเปอร์ผมก็ไม่เคยเห็นเขาใช้เหมือนกันนะริปเปอร์นะแถวบ้านเราคือบางคันเขาไม่มีเลยอ่ะเออรถเกรดเดอร์รับช่างไถนานะเนี่ยเอาผมบอกเกรดเดอร์มาไถนาเลยเนี่ยโอ้โหรับจ้างไถนาครับรับจ้างไถนานี่รับจ้างครับโอ้โหไอ้ละร้อยสองร้อยก็ว่ากันไปนะครับผมมันต้องพ้นตรงคนนี้โอ้โหเบี้ยวอ่ะผมเบี้ยวได้ไงวะเราเบี้ยวเฉยว่ะท่านผู้ชมเบี้ยวเฉยโอเคเฮ้ยเรามาวนนี่แม่งเลยไหมโอ้โหพื้นที่ตั้งโล่งเนี่ยผมว่าอนาคตมันต้องมีอะไรแน่นอนเลยครับเนี่ยอย่างแมปเนี่ยมันคือมันทำถนนไว้นะแต่ว่ามันไม่มีงานนะครับผมเนี่ยมันทำไว้แต่มันไม่มีงานแต่ผมมองว่าอนาคตอ่ะมีแน่ไอ้ตรงนั้นอ่ะอนาคตอ่ะมีแน่คอยดูนะครับผมเชื่อเลยว่าอนาคตจะมีแน่เอาเว้ยแล้วมึงไม่ลงแล้วมึนอะไรของพี่เนาะเอาแล้วพี่มึนอะไรเนี่ยพี่เออผมเอาระดับไฮเลยนะราคา2ล้านนะครับทุกคนครับแต่ไม่ใช่2ล้านบาทนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมไม่ใช่2ล้านบาทนะ2ล้านค่าเงินบ้านเขาค่าเงินอะไรไม่รู้นะตัวอาเสร็จแล้วเฮ้ยเหลืออีกนี่ว้าวอะไรมาอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยมันเหลืออีกเฉยถอยครับผมถอยคราสคือผมจะคืองานเครื่องบินเนี่ยผมมาทำแค่ช่วงแรกๆให้ดูก็พอนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปเล่นอีกแบบนึงนะครับผมไปเล่นแบบที่เรา
พิ่งทำค้างไว้น่ะอันนี้ผมมันเล่นรัดคิวนะเนี่ยเขาคือติดอะไรวะอย่าบอกนะมาโอ้โหมึงย้ายกูเกตทำไมเนี่ยเอ้าเพื่อจะให้เอาผ่านหลังไปเกตทำไมเหมือนเอาให้เปลืองน้ำมันเล่นเฉยๆอะไรครับเนี่ยผมงงจริงๆยังไงมันก็ให้ใช้รถขุดอยู่ดีเดี๋ยวเป็นวิดีโอหน้าแล้วกันนะท่านผู้ชมสำหรับรถขุดเนาะโอ้โหดูเขาจอดบนหญ้าเลยหญ้าไปขยับด้วยนะครับเฮ้ยขยับตามแรงลมด้วยนะไม่ใช่ว่าคิดอยากจะขยับเขาขยับไม่ใช่นะครับโอ้ดีดีอันนี้ดีอันนี้ดีเดี๋ยวลองไปอันนี้ดูดิไปเดี๋ยวลองไปขุดเคลียร์ดูไปเดี๋ยววิดีโอหน้าจะได้ขูดกันโอ้โหแล้วให้ผมไปไถผ่านหลังเพื่ออะไรเมื่อกี้นะมันให้ผมไปเอาใช้ริปเปอร์ทำไมโอ้ยเร็วจังวะเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยรถเร็วจังวะโอ้ให้มันลึกขึ้นกว่าเดิมโอเคเมื่อกี้อ๋อผมรู้แล้วจุดประสงค์ของเขาก็คือทำให้มันลึกขึ้นกว่าเดิมโอเคโอ้เข้าใจแล้วเมื่อกี้มันตื้นๆเห็นไหมตอนนี้ลึกโคตรลึกเลยเนี่ยโอ้ยโอ้โหถ้าใช้รถแท็กเตอร์นี่ไม่น่าไหวอ่ะโอ้โหต้องเป็นรถขุดอย่างเดียวครับไม่น่าไหวครับรถกี่วิดีโอวะเนี่ยเอางี้เดี๋ยวผมทำให้ดู2วิดีโอนะแล้วกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเขาเรียกว่าจะขับไปแบบนู้นนะครับผมเดี๋ยวสลับกันไปสลับกันมาก็ได้นะสลับกันทำงานนี้ก็ได้นะนะครับผมสลับกับงานนั้นเดี๋ยวจะดูงานเดียวจะน่าเบื่อกันไปนะเนี่ยอาร์มผมดันสุดเลยนะเห็นไหมอาร์มผมดันสุดเลยผมไม่สนละเห็นไหมอาร์มผมดันไปสุดเลยเนี่ยเนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยอาร์มดันไปเลยดันไปเลยจะไปเกลียดสุดแล้วก็ยกเดี๋ยวนั้นเราไปตักออกว่างานนี้อีกยาวครับหนาตึ๊บด้วยประเด็นน่ะหนาตึ๊บหนาตึ๊บด้วยประเด็นน่ะประเด็นคือหนาตึ๊บเลยท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับผมก็จะลงสลับกับแมปนั้นแล้วกันนะท่านผู้ชมครับลงสลับกับก็เรียกว่าจะลงสลับกับกูจะลงสลับกับอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวค่อยคิดเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ